ู้ชมขานะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคะวันนี้ก็มีแฟนรายการนะคะที่บอกว่าไปสักคิ้วมาเช่นเดียวกันวันนี้นะคะรู้ไวใช่ว่าอยากให้ทุกคนนั้นรู้นะคะเพราะว่าคิ้วคือจุดสำคัญนะคะก็คือมงกุฎของใบหน้าถ้าเทียบนะคะตามหลักโงเห้งก็คือนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะบางคนจะทำให้ตัวเองหน้าหวานยังไงหน้าดุยังไงนะคะหรือบุคลิกเราจะเป็นอย่างไรตามหลักโงเห้งเขาขึ้นนะคะหรือรู้สึกได้ว่าคุณจะมีอย่างนั้นจากคิ้วของคุณนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะคิ้วโง่เฮงมงคลนะคะ8อย่างเรียกทรัพย์กันนะคะมาเริ่มนะคะแบบแรกนะคะนั่นก็คือคิ้วกินนารีค่ะคุณผู้ชมขาจะสังเกตนะคะเมื่อพูดถึงกินนารีเห็นไหมคะข้างปลายนะคะของคิ้วเนี่ยนะคะจะลักษณะคล้ายๆนกที่กางปีนะคะคิ้วกินนารีนี้นะคะหัวคิ้วเนี่ยจะมีการนะคะเขาเรียกว่านะคะเหินขึ้นประมาณนะคะ 25-35 องศานะคะแล้วช่วงหัวคิ้วเนี่ยจะหนานิดนึงแล้วส่วนสูงสุดของคิ้วเนี่ยจะอยู่ตรงนะคะเขาเรียกว่ากลางตาดำพอดีแล้วก็ไล่ลงไปคล้ายๆปีกนกค่ะต้องบอกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะนะคะมีนะคะใบหน้าอย่างไรก็ตามคุณทำทรงคิ้วกินนารีได้แต่ให้ปรับเข้ากับรูปหน้าเราถ้าเรานะคะเป็นลักษณะหน้าบานหรือหน้าใหญ่เราก็ทำคิ้วกินนารีเนี่ยให้เหมาะสมนะคะที่ลงมาตรงแก้มเราอย่าทำสั้นนะคะต้องให้แมทช์กับดวงตาและรูปหน้าของเราคิ้วกินนารีเขาบอกคนที่ทำเนี่ยจะเสริมโง่เฮงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีรวมถึงจะมีความเฮงในเรื่องของการเงินสำหรับท่านใดบอกเลยนะคะเวลาเราทำอะไรก็ตามทำงานเจอแต่คนโกงเจอแต่คนเอาเปรียบชีวิตเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์สักทีครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแว้งกันลองนะคะไปนะคะการคิ้วในรูปทรงกินนารีแต่ให้เหมาะกับรูปใบหน้าของคุณนะก็จะช่วยให้นะคะคนคนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพราะพลังจากคิ้วนะคะจะส่งผลให้โง่เฮงทั้งใบหน้าดีขึ้นค่ะต่อมานะคะแบบคิ้วแบบที่2นะคะนั่นก็คือคิ้วคันศรพระรามนั่นเองค่ะต้องบอกเลยคิ้วนะคะในลักษณะนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะนะคะกังวลนะคะเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่คนไทยไม่นิยมกันนะคะแต่นะคะต้องบอกเลยนะคะในต่างประเทศคิ้วคันศรพระรามนะคะจะนิยมกันมากโดยเฉพาะฝรั่งเห็นไหมเราบางทีเรามีความรู้สึกเฮ้ยเขาโก่งเล็กน้อยแล้วก็หางแบบเหมือนกับว่าปลายเรียวๆลงไปแล้วมีสะบัดปลายนิดหนึ่งนะคะคิ้วคันศรพระรามเนี่ยบอกเลยเป็นคิ้วของคนฉลาดเป็นโง่เฮงของคนฉลาดดังนั้นใครนะคะที่ต้องการนะคะเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไปติดต่อไปเจรจาทำงานด้านการตลาดการขายต่างๆนะคะให้เราลองนะคะเขียนคิ้วนะคะในสไตล์คันศรพระรามก็คือนะคะเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะคะ35องศาเห็นไหมคะเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างนะคะจุดนะคะข้างบนกับข้างล่างจะเหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปลายนะคะทิ่มลงมาแต่ลักษณะการเขียนคิ้วคันศรพระรามไม่ควรนะคะเกินนะคะห่างตาออกไปเยอะนะคะมิฉะนั้นจะทำให้โง่เฮงตรงนี้เสียไปดังนั้นใครนะคะทำงานการตลาดการขายอยากที่จะมีชัยเหนือทุกคนนะคะอยากที่จะมีวาสนาเด่นเรื่องธุรกิจมีบริวารที่ดีคิ้วคันศรพระรามเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกปรับตามรูปใบหน้าของคุณนั่นเองค่ะต่อมาคิ้วแบบที่3นะคะนั่นก็คือคิ้วพญานาคค่ะคิ้วพญานาคนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะเป็นคิ้วที่นะคะสมัยก่อนดาราไทยเนี่ยทำกันเยอะนะคะหรือเขียนคิ้วในลักษณะนี้กันเยอะเพราะคิ้วพญานาคนี้นะคะจะเหมือนกับเป็นคิ้วของคล้ายๆกับคนที่เป็นแบบเหมือนเพื่อนนางเอกแล้วเราต้องคอยปกป้องนางเอกเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมมีความสามารถพิเศษแล้วก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าบริวารที่ดีใครเป็นคุณแม่ลูกไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะลองนะคะเอาแบบคิ้วพญานาคนี้นะคะไปให้ช่างนะคะที่กันคิ้วกันดูนะคะแต่กันขนาดของคิ้วความสูงความอะไรต้องรับกับใบหน้านะแต่รูปทรงนี้นะคะก็สามารถทำได้เห็นไหมคะขึ้นมา 25-30 องศาจุดบนสุดนะคะสูงสุดของเส้นบนเส้นล่างมีความลักษณะตรงเดียวกันแล้วก็ปลายลง
นะคะแล้วก็เวลาปลายลงจำไว้เลยว่าปลายคิ้วอย่าลงต่ำกว่าหัวคิ้วเด็ดขาดนี่คือเคล็ดลับของการเขียนคิ้วทุกรูปแบบต่อมาค่ะคิ้วแบบที่4นะคะคือคิ้วมังกรค่ะคิ้วมังกรนะคะส่วนใหญ่สมัยนี้ไม่มีใครนะคะที่จะเขียนคิ้วในลักษณะแบบนี้กันนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเขียนคิ้วลักษณะแบบนี้แล้วตาจะดุนะคะหรือนะคะเขียนคิ้วลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูไม่หวานนะคะแต่ต้องบอกเลยคิ้วมังกรนะคะตามหลักของโงเฮงเนี่ยถ้าทำแล้วจะช่วยในเรื่องของนะคะการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือใครนะคะที่มีในเรื่องของคดีความนะคะก็จะสามารถชนะชัยนะคะเหนือคดีความได้ก็จะเป็นลักษณะการนะคะเขียนคิ้วขึ้นมาค่ะ 25-30 องศาขึ้นมานะคะแล้วก็จุดสูงสุดแล้วก็หักเลยและลักษณะคิ้วนะคะมังกรคือปลายเนี่ยจะค่อนข้างสั้นแล้วก็เชิดขึ้นนะคะก็จะเป็นการเพิ่มบารมีโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีในเรื่องของปัญหาคดีความต่อมาค่ะคิ้วแบบต่อมานะคะนั่นก็คือคิ้ววงพระจันทร์นะคะคิ้ววงพระจันทร์นะคะเคยนะคะเขาเรียกว่าเคยนะคะได้รับการแพร่หลายโดยเฉพาะนะคะสาวประเภท2นะคะก็นะคะหลายๆปีก่อน10ปีก่อนนะคะก็จะมีการนะคะใช้คิ้ววงพระจันทร์เพราะคิ้ววงพระจันทร์เขาบอกว่าเป็นคิ้วที่มีเสน่ห์เรื่องความรักมีโชคเรื่องความรักนะคะแล้วจุดนะคะของเด่นของคิ้ววงพระจันทร์ก็คือปลายคิ้วนะคะเกือบจะเสมอหัวคิ้วแต่อย่าให้ปลายคิ้วต่ำกว่าหัวคิ้วเด็ดขาดนะคะปรับเอาตามรูปหน้านะคะจะดูเหมือนเป็นนะคะเขาเรียกว่าคนที่มีอะไรนะคะจะดึงดูดเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันได้ดีนั่นเองค่ะต่อมานะคะคิ้วสิงค่ะคิ้วสิงนะคะเชื่อว่าดาราหลายคนนะคะทำนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราเห็นนะคะก็คือคุณเมย์นะคะเฟื่องอารมณ์ก็ทำนะคะคิ้วสิ่งนี้จะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มภาวะการเป็นผู้นำนะคะสามารถที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ลักษณะคิ้วสิ่งนี้นะคะจะเหมาะกับคนนะคะที่ต้องแต่งหน้าแต่งตาคมนะคะก็คืออาจจะต้องมีการปัดมาสคาร่าก็ดีมีการเขียนตาที่คมนะคะแล้วลักษณะคิ้วสิ่งนี้นะคะจะเพิ่มพลังอำนาจแต่ถ้าถามอาจารย์นะคะถ้าทำระหว่างคิ้วสิงกับคิ้วกินนารีอาจารย์แนะนำให้ทำคิ้วกินนารีดีกว่าสำหรับใครนะที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะช่วยในเรื่องของปัญหาด้านการเงินต่อมานะคะคิ้วหงค่ะเป็นอีกหนึ่งคิ้วนะคะที่มีในเรื่องของความโชคดีจะคล้ายๆกับคิ้วสิงนะคะแต่มีความโค้งมากกว่านะคะและคิ้วหงนี้จะช่วยในเรื่องของการปลดหนี้ตอนนี้ก็แพร่หลายนะคะคุณพลอยเชอร์มานก็เป็นทรงนี้เช่นเดียวกันต่อมาคิ้วแบบสุดท้ายค่ะคิ้วอินซีนะคะคิ้วอินซีจะเป็นลักษณะคิ้วโก่งตรงกลางขึ้นนะคะคล้ายๆปีกนกอินทรีแต่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่มีความอ่อนช้อยคล้ายๆคิ้วกินนารีจะต่างกันนะคะคิ้วอินทรีนี้จะช่วยนะคะในเรื่องของการมีมิตรแท้ที่ดีค่ะการทำธุรกิจหรือการเงินก็จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือค่ะและนี่ก็คือนะคะคิ้วมงคลโง่เฮง8ชนิดเรียกทรัพย์ก็อยากให้ทุกท่านนั้นลองนะคะไปทำดูนะคะหรือลองไปปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญปรับตามรูปหน้าดูนะคะและนี่คือเคล็ดลับดีๆค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ